ของอิสลามครับอาจารย์ครับคำถามต่อไปเคยได้ยินการให้สลากของผู้รู้บางคนกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สำนวนที่เพิ่มคำว่าฮิตะอาลามีหลักฐานไหมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เวลาพี่น้องฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องเวลาพี่น้องจะถามพี่น้องไม่ต้องอ้างผู้รู้บางคนบางใครที่ไหนนะครับเพราะว่าผู้รู้เนี่ยไม่ใช่มาตรฐานไม่ใช่มาตรฐานของศาสนาของศาสนาครับทั้งเราทั้งเขาทั้งใครทั้งนั้นแหละครับก็อาจจะถูกก็ได้แล้วก็อาจจะผิดก็ได้แต่เราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่เรียกร้องไปสู่ต้นแบบของศาสนาก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถ่ายทอดความรู้ให้เหล่าซอฮาบะห์และเหล่าซอฮาบะห์เขายึดถือปฏิบัติอะไรที่มันเป็นเรื่องศาสนามันต้องมีต้นเรื่องต้องสืบหาต้นเรื่องให้ได้ครับแล้วถามว่าการให้สลามมันเป็นศาสนาไหมเป็นหรือมันเป็นเรื่องประเพณีหรือเป็นค่านิยมของแต่ละที่ถ้าให้สลามเป็นเรื่องศาสนาวันก่อนเราตอบคำถามเรื่องอะไรล่ะอ๋อสลามคือที่ว่าส่งข้อความส่งข้อความมาเขียนสอเสือลอลามสอเสือลอลามลอลิงสอเสือลอลิงสลามมามามาเขียนว่าสลามครับมันเขียนอย่างนี้แล้วมันยังไงล่ะแล้วต้องรับยังไงเราจะรับยังไงรับไม่ถูกครับก็คือสลามสลามสันติสันติสลามครับนะเวลาจะให้ก็ให้ตามที่ศาสนาได้สอนคือถ้าเป็นเรื่องของศาสนามีตัวบทหลักฐานยังไงก็คืออย่างนั้นพี่น้องก็ไม่ต้องไปตัดทอนให้สั้นกว่าที่ศาสนาสอนหรือไม่ต้องไปต่อเพิ่มยาวกว่าที่ศาสนาสอนครับแค่นั้นแหละศาสนาให้มาเนี่ยก็ดีแล้วครับดีแล้วแจ๋วที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดแล้วอ้าวแล้วศาสนาให้ยังไงอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คือท่อนหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมครับนี่คือท่อนหนึ่งจะให้แค่นี้ได้หรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์จะให้แค่นี้ได้หรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ให้แค่นี้ได้ครับคือไปสุดที่แค่นี้ในระดับ3ระดับ1 2 3จะให้ระดับ1ระดับ2ระดับ3ได้อัสสลามุอะลัยกุมหรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หรืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนี่ในคือในกรณีที่ให้แต่ถ้าในกรณีที่รับเป็นมารยาทที่ศาสนาสอนก็คือถ้าเขาให้มาแค่นี้ตอบรับให้ดีกว่าครับก็คือถ้าเขาให้อัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมมุสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์แล้วเวลาเขาให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะอะลัยกุมมุสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเวลาเขาให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมมุสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุก็สุดก็สุดแค่นี้ก็สุดแค่นั้นในคำถ้อยคำอย่างนี้มันมีตัวบทหลักฐานครับนี่เป็นทั้งหะดีษในแต่ละบันทึกเยอะแยะปัญหาก็คือว่าอย่างคนบ้านเราที่มาตัดกันเหลือแต่สลามไม่เฉยครับและเขียน เป็นภาษาไทยก็เอาง่ายเอาไวสอเสือลอลิงลอลิงผมจะไปพูดลอลามลอลิงลอลิงสละอามอมาสละอามอมาสลามแค่นั้นแหละหรือบางคนก็ดูสุภาพเรียบร้อยหน่อยสลามครับ สลามค่ะครับมุสลิมสากลมีสลามครับสลามค่ะสลามขาอะไรก็สลามจ้าสลามจ้าสลามจ๋าครับคำสลามนี้มาจากไหนหรือเป็นอะไรแฟชั่นของคนรุ่นใหม่ให้สลามสลามครับสลามครับเอออย่างเงี้ยไปตัดออกแล้วมันเดินอย่างที่ว่าแล้วมันจะรับยังไงครับหือไอ้ตัดออกก็ไม่รู้จะรับยังไงและไอ้ที่เพิ่มและไอ้ที่เพิ่มล่ะไอ้ที่เพิ่มถ้าบอกว่าเพิ่มคำหนึ่งได้แล้วเพิ่มสองได้ไหมก็ต้องได้แล้วเพิ่มสามได้ไหมยิ่งได้ใหญ่แล้วถ้าเพิ่มคำนี้แล้วเอาคำอื่นมาใส่มาแทนได้ไหมคำที่คิดว่าดีกว่าได้ไหมเพราะงั้นพี่น้องก็อย่าไปคิดอย่าไปเติมคือถ้าเป็นคำสลามก็คือให้มันอยู่ในคำสอนของคำสลามแต่ถ้าเป็นนอกเหนือจากคำสลามได้ไหมเวลาเราพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดพูดถึงอัลลอฮ์เกิดจะใส่ซีฟะตะอาลาได้ไม่เป็นไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรนั่นคือกล่าว
นามและกล่าวคุณลักษณะเทิดพระเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนละกรณีกันแต่ถ้าในกรณีของคำให้สลามก็คือศาสนาสอนไว้แค่ไหนศาสนามีถ้อยคำสอนไว้ศาสนาสอนไว้แค่ไหนก็คือแค่นั้นก็เท่านั้นคือไม่ต้องไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวะมะฆฟิเราะตุฮุวะริดวานุอันนี้ก็เพิ่มให้ดีหน่อยฮิตาอาลาเดี๋ยวพี่น้องเขียนว่าอะไรนะเพิ่มอะไรนะฮิตาอาลาฮิตาอาลามีหลักฐานไหมแสดงว่าพี่น้องเอาคำว่าฮิตาอาลาเอามาเพราะว่าคำว่าฮีเนี่ยมันเป็นคือคำว่าวะเราะห์มะตุลลอฮิมันฮีเนี่ยมันคำหนึ่งกับคำว่าตะอาลาคำหนึ่งแต่พี่น้องเอาฮีท้ายคำว่าอัลลอฮ์เอามาพ่วงกับตะอาลามันรู้จะแปลว่าไงครับเหมือนกับจะเขียนคำว่ามากกว่าใช่ไหมพี่น้องเขียนคำว่าโมอาครับแล้วก็มาเขียนอีกบรรทัดหนึ่งกอไก่แล้วก็กอไก่วัวแหวนแม่เอกสระอาจะอ่านยังไงอะมากับกว่ากับกว่าครับก็เพราะกอไก่อันนี้มันเป็นของคำว่ามากครับเพราะงั้นคำว่าฮี่เนี่ยที่พี่น้องบอกเติมคำว่าฮีตาอาลาคำว่าฮี่เนี่ยมันเป็นคำสุดท้ายของคำว่าอัลลอฮ์ฮี่วะเราะห์มะตุลลอฮีส่วนอีกคำหนึ่งก็คือวะบะเราะกาตุครับเดี๋ยวไปเอาฮีวะบะเราะกาตุมาคนละวรรคกันครับผมก็คือท่านพี่น้องก็คือจะถามว่าคำว่าตาอาลาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีหลักฐานไหมก็คือที่อาจารย์ตอบก็คือไม่มีหลักฐานเพราะตามที่คำสอนของท่านนบีคือในกรณีที่เป็นคำสลามนะมันไม่ใช่นอกคำสลามที่เวลากล่าวถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนละกรณีครับคือถ้าพูดถึงเรื่องคำสลามก็ไปดูหลักฐานเรื่องคำสลามครับผมก็คือดังที่บอก